แต่แน่มาใหม่ครับโอ้โห60 Talk Loud EP 5นะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ Art Cycle นะครับเมื่อกี้หลุดไปเรากำลังพูดคุยเรื่องการทำเฟรมนะครับคัสตอมแฮนด์เมดเลยครับสดๆเลยที่ Art Cycle โดยคุณเคนะครับมีทั้งบริการเอาเฟรมมาแล้วแปลงหางเป็นฟิกซ์เกียร์หรือจะสร้างใหม่แบบนี้ก็มีนะครับเมื่อกี้หลุดไปดูต่ออ้าวโอเคอันนี้ก็เป็นแบบสั่งทำเลยทั้งอันใช่ครับแต่ว่าไม่ได้มีลักนะก็มีจะมีเป็นคลีปแทนครับผมก็คือจะใส่ดีไซน์คือคลีปมันก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งก็คือลักกับคลีปมันค่อนข้างต่างกันแต่นี้ก็คือเป็นเปอร์สูตรด้วยใช่ครับหน้าต่ำล้อหน้า650ล้อหลัง700ก็คือเป็นวิธีการตัวนี้นี่ยังทำไม่เสร็จเนาะใช่ครับยังไม่สมบูรณ์ยังเหลืออะไรเอ่ยก็จะมีเก็บรอยเชื่อมแล้วก็ช่วงนู้นเวลาเก็บแล้วมันก็จะเรียบเนียนแบบนี้ครับครับก็ตรงหางเนี่ยเสร็จแล้วส่วนนี้ก็จะเหลือแค่นี้ครับแล้วก็ทำสีเหลือทำสีใช่ทั้งผมจะทำสีด้วยอันนี้คือสั่งทำสีเนาะใช่ครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าทำสีหรือจะไปทำเองก็ได้หรือจะให้ที่ร้านทำก็ได้ถ้าปกติคัสตอมเฟรมไดมอนด์ไม่มีครีบเป็นแบบเชื่อมธรรมดาแล้วก็เป็นท่อไฮเทนคิดอยู่เท่าไหร่ครับก็ราคาเริ่มต้นเลย 5,800 ครับคือสีดิบๆไม่มีสีครับก็คือเป็นเนื้อเหล็กเลยเป็นเฟรมกันตะเกียบในราคา 5,800 ไม่มีครีบไม่มีลักก็คือเชื่อมเก็บรอยเชื่อมไปให้แล้วถ้าลูกค้าทำสีเนี่ยก็จะมีเพิ่มถ้าเป็นสีเดียวจะอยู่ราคาที่ 2,000 บวกไปอีก 2,000 ก็คือ 7,800 บาทนะครับสีก็สีคือพ่นที่นี่ด้วยไหมก็อันนี้ผมต้องพ่นที่ต่างจังหวัดนะครับโอ้คือบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมงานช่างเทนานจังทำไมไม่ทำไว้สักทีครับคือบริเวณผมตรงเนี้ยมีอยู่แค่4x4ครับแล้วเป็นเขตชุมชนครับไม่ใหญ่มากคือไม่สามารถที่จะทำสีได้เลยคือแค่เชื่อมแค่นี้ใช่ครับแค่นี้ก็เดินรอบนะครับแค่นี้ก็เพราะมันจะมีที่นั่งกับบริเวณก็คือทำกันตรงนี้แหละเนาะใช่ครับบริเวณหน้าร้านจะมีโต๊ะ2ตัวชิลๆชิลๆใช่ครับใครสามารถเข้ามานั่งคุยเล่นได้ครับเดี๋ยววันนี้เราเชื่อมให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับการเชื่อมที่บริเวณห้องนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นจิ๊กตอนนี้งานกำลังคาอยู่บนจิ๊กจิ๊กนี่ก็ทำเองไหมเนี่ยใช่ครับตัวนี้ก็ทำเองทุกอย่างมือไว้ครับสร้างเองอีกเช่นกันคือจะบอกว่าจริงๆผมรู้จักเคเนี่ยเจอครั้งแรกเมื่องานอะไรนะไบปาร์ตี้พาราไดซ์ตอนนั้นเคเริ่มทำใหม่ๆเจอกันอีกทีคือเครับงานทำราวแขวนเสื้อให้พี่ออสพี่ออสสั่งราวแขวนเสื้อแบบเชื่อมด้วยทองเหลืองเชื่อมทองเหลืองครับโอ้โหดูพี่ออสอาเดนนะครับสั่งราวแขวนเสื้อแบบสุดโหดห้องรองเสื้อได้ไหมใช่เป็นห้องรองเสื้อแล้วก็มีราวแขวนเสื้อสั่งห้องรองเสื้อคัสตอมด้วยเชื่อมไร้ทองเหลืองนะครับโอ้โหดูคนเขาเชื่อมเฟรมนี่พี่ก็สั่งทำห้องรองเสื้อแต่ก็ทำได้โอเคเดี๋ยวตัวนี้เนื่องจากยังเชื่อมไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะลองไลท์ให้ดูดีกว่าว่าการไลท์ทองเหลืองให้มันเป็นก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยจะเป็นยังไงความยากง่ายนะถ้าไอการเป่าชิ้นส่วนท่อออกมากับการเชื่อมเข้าไปเนี่ยอันไหนมันยากง่ายกว่ากันเชื่อมง่ายกว่าเชื่อมง่ายกว่าเพราะเวลาเราเป่าเนี่ยรัดบางตัวเนี่ยอย่างรักตัวนี้หล่นง่ายครับเพราะมันหนาฮะแต่ถ้ารักที่บางค่อนข้างหล่นยากแล้วมันจะขาดถ้าความร้อนไม่สม่ำเสมอเราจะไม่สามารถดึงออกมาได้ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราให้คุณเคเชื่อมส่วนที่เหลือให้ดูเราเชื่อมบนจิ๊กไหมก็อันนี้เชื่อมบนจิ๊กได้ครับเชื่อมบนจิ๊กตรงส่วนนั้นนะโอเคครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนิดนึงก็สำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Art Cycle นะครับไม่ไกลโชคชัย4ซอย84แยก2นี่เองนะครับสำหรับสำนักคัสตอมเฟรมแฮนด์เมด
ดยเฉพาะนะครับโอ้โหนี่ช็อปเท่ๆนะครับสไตล์ฝรั่งปกติจะมีแต่มอเตอร์ไซค์คัสตอมนะครับแต่วันนี้เรามีจักรยานคัสตอมมีน้องลูกค้ามานั่งลองเฟรมด้วยเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าไปพังๆก่อนโอเคสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อใหม่ครับวันนี้มาใช้บริการอะไรครับวันนี้สั่งตักเฟรมสั่งยกเฟรมแปลงหางปลาครับทำมากี่เฟรมแล้วครับผมอันนี้เพิ่งเฟรมแรกครับเฟรมแรกเลยนี่บรรยากาศนี่เหมือนร้านตัดผมนะ เหมือนลูกค้ามานั่งรอตัดผมเดี๋ยวผมไปหยิบเฟรมน้องให้ดูอันนี้ใช่ไหมครับที่เราดูไปกันเมื่อกี้นี่เองวันนี้ครับก่อนหน้านี้มันเป็นเฟรมอะไรครับก่อนหน้านี้เป็นเฟรมสวมออฟเรซซิ่งครับยี่ห้ออะไรเอ่ยของบิสโตนบิสโตนเนาะครับแล้วทำไมถึงมีดีไซน์ยังไงถึงทำเป็นสไตล์นี้อยากได้เฟรมที่อยากได้จักรยานที่เบาแล้วปังไปเรียงนะครับปังไปเรียงเนาะเลือกฟิกเกียร์ครับผมเพื่อตอบสนองตรงนั้นแล้วระยะทางใกล้ๆไม่ไกลมาแล้วก่อนหน้านี้เคยปั่นฟิกมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับจัดเลยแล้วปั่นหมอบไหมปั่นหมอบครับปั่นหมอบเป็นเดียวก็คือเอาหมอบที่ปั่นนี่แหละมาแปลงหรือเปล่าใช่เลยเนาะสวย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 งามมากเห็นว่าคันพานาซูนิกตัวนู้นก็ใช่หรือเปล่าใช่ครับเป็นอันนั้นเหมือนกันครับอันแรกยังไม่เสร็จเลยนะแต่มั่นใจพี่เคร้อยเปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมและอันนี้ไม่ทำสีครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปทำสีเองครับจะทำสีอะไรเอ่ยสีน่าจะเป็นสีออกโทนเงินครับน้ำเงินใช่ไหมแอบมุกหน่อยสวยไหมคิดว่าต้องรอชมครับ ถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเปลี่ยนใจก็มาหาพี่เคได้อีกรอบนึงโอเคผมครับเดี๋ยวเคกำลังติดไฟแล้วเริ่มปรุงแล้วปึ๊ดนี่ปกติทำงานเวลาเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงเคเช้าครับก็ประมาณถ้าเปิดเลยก็9โมงครับแต่ถ้าปิดก็ลูกค้ามาก็ดึกๆเที่ยงคืนก็ปิดได้ครับทำงานดึกขนาดนั้นเลยเหรอก็ปกติถ้าทำงานนี่6โมงก็เลิกแล้วครับอ๋อเพราะว่ามันพวกนี้มันใช้แสงน้อยไม่ได้ไม่ในการเชื่อมต้องใช้แสงพอสมควรเนาะโอเคเหมือนอยู่กลางแจ้งเลยครับผมตอนนี้เรากำลังทำอะไรเอ่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมจุดนี้นะครับที่เราใส่คีบไว้ครับผมอันนี้ก็ง่ายๆครับไฟขัดหม้อเตรียมผิวก่อนใช่ครับก็ขัดให้เพราะว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยพวกสนิมที่มันติดเฟรมอยู่มันสามารถทำให้เป็นตามดหรือฟองอากาศในเวลาเราเชื่อมได้ครับเราต้องทำผิวให้สะอาดครับคือเฟรมเนี่ยพออยู่ในระหว่างกระบวนการเนี่ยพอทิ้งไว้มันโดนอากาศมันก็จะเป็นสนิมขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องมาขัดก่อนเป็นความชื้นครับถ้าชื้นปั๊บมันจะเป็นสนิมเพราะเราเหมือนการเปิดผิวเหล็กครับผมเหล็กมาตอนแรกเนี่ยสนิมจะไม่มีครับแต่พอเราเปิดผิวเหล็กด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายหรือว่าขัดด้วยเครื่องมันจะทำให้อากาศความชื้นไปเกาะแล้วมันจะทำให้เป็นสนิมโอเคแต่พวกนี้ไม่ต้องซีเรียสครับก่อนที่จะส่งหรือว่าก่อนที่ปลายจากผมเนี่ยผมจะเก็บใช่ให้มันเป็นขาวๆก็จะสวยงามแบบนี้เราก็จะเก็บสนิมให้เรียบร้อยครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้เคลือบใช่ไหมใช่อันนี้คือสีเหล็กของโพรเมอรี่เลยอ๋อโอเคโพรเมอรี่จะออกสีดำๆหน่อยครับเตรียมผิวก็คือทำความสะอาดเรียบร้อยไม่ต้องห่วงอ้าวติดไฟแล้วระหว่างที่เคทำไปเนี่ยผมก็ถามไปเรื่อยนะเคก็วันนี้ก็มารบกวนนิดนึงเป็นการให้ความรู้นะเมื่อกี้หลุดไปรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมสวิตช์กล้องให้ปกติทำงานคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่ทำคนเดียวเลยทุกอย่างครับไม่มีลูกน้องเลยไม่มีทำเพจลงเฟซบุ๊กลงไอจีทุกอย่างทำเองหมดเลยพี่บางทีถ้าถามมาแล้วตอบช้าก็เข้าใจเป็นนั้นเข้าใจกันนะครับเพราะว่า
ผมเข้าใจเลยเวลาช่างทำงานเนี่ยมันเอาเวลาไปทำคือจับมือถือจับคอมอะไรมันลำบากแล้วช่วงนี้งานเยอะด้วยใช่ครับแต่ละเฟรมใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าทำจริงๆนะครับปกติเนี่ยผมจะรับออเดอร์ลูกค้าเนี่ย3เดือนต่อเฟรม3เดือนต่อเฟรมเนาะก็อาจจะมีเลทบ้างเพราะว่าบางทีเราคือบางทีผมงานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจบางทีโดนคอมเพลนก็น้อยใจ ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลางานฝีมือเดี๋ยวมาดูมุมนี้หน่อยประมาณ3เดือนนะใช่ครับตอนนี้ waiting list อยู่กี่คิวแล้วตอนนี้ที่อยู่ในมือมี10กว่าเฟรม10กว่าเฟรมนี่คือทั้งทำใหม่ด้วยแล้วก็แปลงหางด้วยครับผมนะครับเวลาเชื่อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนมันจะถึงมันจะไม่เนียนครับมันก็เราก็จะไล่ตามเก็บที่เราจะเชื่อมครับเพราะว่าถ้าเราไล่มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวผมไล่ให้ดูอันนี้คือการเชื่อมแก๊สเนาะใช่ครับจริงๆผมก็เคยเรียนมานะตอนปวส.แต่ว่าคืนอาจารย์ไปหมดแล้วจำไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของมันแล้วเราก็จะใช้ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาขัดเสียงผมจะค่อนข้างดังเพราะว่าผมใช้ใบขัดไม้ใบขัดไม้ครับทำไมไม่ใช้ใบขัดเหล็กคือใบขัดเหล็กมันกินเนื้อเหล็กแต่ถ้าเป็นใบขัดไม้เนี่ยมันจะกินเนื้อเหล็กน้อยมากเวลาเราใช้เครื่องผลิตขัดเข้าไปมันจะทำให้กินเนื้อเหล็กน้อยที่สุดแล้วมันอยู่ที่มือด้วยครับที่มือเราด้วยว่าครับเราจะกดแรงหรือกดเบาขนาดไหนครับคือพอแต่งแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเรียบๆอันนี้คือที่แต่งแล้วเนาะใช่นี่คือที่แต่งแล้วครับเห็นเนาะเห็นชัดๆโอเคเรียบอันนี้เวลาเชื่อมใหม่ๆมันจะไม่เห็นรอยเชื่อมเลยอันนี้ก็คือรอยเชื่อมที่เราต้องเชื่อมลงไปครับจริงๆแล้วก็ต้องไล่ให้หมดครับไล่จนเต็มยังเหลืออีกมุมนึงเนาะใช่ครับโอเคได้เดี๋ยวโอเคปกติใช้เครื่องขัดเดี๋ยวผมขัดให้ดูนี่พี่พีแซวบอกว่าช่างหล่อจัดหนวดสวยมากคือจริงๆที่เฟรมนานนี่เพราะว่าแต่งตัวหล่อนะช่างแต่งตัวหล่อใช้เวลานานนิดนึงปกติแต่งตัวอย่างนี้ตลอดไหมอยู่ก็แต่งตลอดนะครับ นี่ก็เท่ตลอดนะครับเป็นลุคเท่ๆไม่ได้ว่าวันนี้เราจะมาถ่ายถึงแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษนะนี่หลายคนสงสัยเคไปเรียนพวกนี้มาอย่างไหนเนี่ยก็เรียนรู้ตัวเองครับใช้เวลา4ปีในการเรียนรู้ทำเฟรมด้วยตัวเอง4ปีในการเรียนรู้เดี๋ยวนะคืออย่างพี่เนี่ยเรียนช่างกลโรงงานมาถึงปวส.เคนี่เรียนด้านไหนมาผมไม่ได้เรียนช่างอะไรมาเลยก็คือแล้วเรียนทางไหนมาจบม.6ก็คือไม่ได้ทำอะไรก็คือปกติเนี่ยเมื่อก่อนผมชอบค้าขายขายดอกไม้ครับขายเสื้อผ้าครับจนไม่มีรุ่นน้องคนหนึ่งก็แนะนำให้ผมเล่นพิกเกียร์เมื่อนานมาแล้วก็เราตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าพิกเกียร์คือจักรยานประเภทไหนครับเพราะเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าทัวริงคืออะไรโรดคืออะไรครับพิกเกียร์คืออะไร BMX คืออะไรผม BMX ก็พอรู้เพราะว่าเด็กๆ BMX ต้องรู้อยู่แล้ว BMX ใช่แต่พิกเกียร์มันคืออะไรผมก็เลยเริ่มที่จะแบบศึกษาก็เลยซื้อจักรยานคอมพีทคันหนึ่งเป็นจักรยานแบรนด์บอกแบรนด์เลยก็นะบอกจักรยานเมโดเคยใช้จักรยานเมโดมาก่อนครับก็คือคันแรกที่ซื้อเลยคือตอนนั้นก็ทำอะไรไม่แพงไม่แพงไซส์ก็คือไม่รู้คือพอเราเริ่มแบบว่าอยากได้จักรยานคือพ่อเป็นช่างเขาทำงานเหล็กมาใช่ไหมได้อันนี้ส่งตรงพ่อว่าพ่อเชื่อมพวกนี้เป็นอ๋อโอเคคือตอนแรกเนี่ยนี่คือที่มาผมเชื่อมไม่เป็นเลยเพราะว่าตอนเชื่อมเนี่ยมันเชื่อมยังไงมันก็ไหลอ่ะมันไม่อยู่กับเนื้อเหล็กก็เลยทีนี้เลยได้พ่อเลยนะพ่อก็เลยสอนบอกว่าทำไมไม่ต้องทำโอเคผมก็เลยไปซื้อจักรยานลาเล่ทรงผู้หญิงฮะแล้วเอามาตัดให้มันเป็น
ฟิกเกียใช้เฟรมลาเล่เลยเหรอใช่ครับก็คือทรงผู้หญิงเลยที่มีท่อคู่ข้างล่างก็คือเอามาตัดที่เป็นที่เป็นสโลปลง2ท่อนะก็เลยเอามาตัดเปลี่ยนทรงให้มันเป็นทรงผู้ชายโอ้โหลงทุนว่ะซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าไซส์อะไรแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะรอดหรือเปล่านะคือเราชอบแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่จริงๆแล้วพอประกอบมาก็คือวินเทจครับท่อกลมก็คือวินเทจแต่คือเราเรียกไม่ถูกตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันคือรถประเภทไหนสไตล์คลาสสิกแหละใช่แต่คือเราอยากทำเองอยากลองอยากลองดูว่าเราทำเองได้ไหมแล้วก็เลยทำเลยก็ตอนแรกทำปั๊บแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยที่เป็นเพจของพี่เปี๊ยกก็คือพิกโชผมก็เอาไปลงในพิกโชเมื่อนานมาแล้วนานมากจนมีรุ่นน้องคนหนึ่งทุกวันนี้ก็เป็นลูกค้ากันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นรุ่นน้องกันเขาก็เหยื่อรายแรกว่างั้นใช่เหมือนหนูลองยาเหยื่อรายแรกหนูลองยาเลยคันนั้นผมบอกเลยว่าผมทำไปไซส์60ซึ่งมันผิดพลาดมากคือต้องบอกว่าเฟรมแรกคือผิดพลาดมากเพราะเราไม่รู้เราแค่คิดว่ามันสวยก็ง่ายๆอ่ะจักรยานลาเล่ใช่ไหมมันเป็นท่อคู่มาอย่างนี้ใช่ไหมใช่เคก็ย้ายท่อเนี้ยเอาขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยได้สายเบลมใช่ก็คือเป็น56ซึ่งสายคอมผมว่าผมคอมแล้วติดอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ไม่เป็นไรหรืออะไรแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเอ้ยก็แข็งแรงทนทานใช่ทุกวันนี้ยังอยู่ไหมคันเนี้ยวันนี้มีลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไปเก็บต่อกันตอนนั้นที่ขายก็คือลูกค้าเดินมาครับเราติดราคาไว้18,000โอ้โหลูกค้าไม่คิดอะไรเลยถามว่ารถใครผมก็บอกว่ารถผมเขาก็ซื้อเลยโดยไม่ต้องถามอะไรเลยทั้งคันใช่ไหมทั้งคันเลยครับโอเคโอเคคือรถคือใช้ในชีวิตประจำวันมีรอยถลอกมีรอยคืออันนั้นเป็นแนวเลดลุกก็คือสนิมแต่ลูกค้าก็ซื้อเขาชอบในดีไซน์คือพอผมเริ่มมาทำเนี่ยคันแรกที่ผมทำเนี่ยพ่อผมบ่นเลยว่าบ้าหรือเปล่ามาทำจักรยานอะไรเป็นเดือนๆคือผมนั่งทำคันนั้นอ่ะภายเดือนนึงอ่ะนั่งทำนั่งขัดนั่งทำสีจนทุกวันเนี้ยผมน่าจะทำไป100เฟรมนะครับเห็นไหมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สนุกเจ๋งเจ๋งใช่โอเคโอเคมาเดี๋ยวลงมือแต่งรอยให้ดูกันนิดนึงนะเดี๋ยวคุยไปด้วยทำไปด้วยอันนี้ง่ายๆเลยครับก็เป็นลูกหนูหรือว่าหินเจียอย่างที่บอกแล้วก็คือเป็นใบหินเจียที่สำหรับเจียไม้ใช่ครับก็พวกนี้จะเป็นใบเจียไม้จะเป็นแต่ใบจริงๆมันก็จะบานๆครับแต่นี่ผมใช้จนแบบมันกลมแล้วมันกลมแล้วมันจะได้เข้าซอกเข้ามุมเนาะรับสอนด้วยมั้ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่เก่งครับยังไม่ขนาดนั้นนะก็เลยยังไม่ดีกว่าลูกน้องก็ไม่มีนะลูกศิษย์ก็ยังไม่มีก็จะมานั่งดูก็ได้ครับได้ๆนะมีคนเคยขอมาเรียนไหมมีคนนึงเขาก็มาทุกวันศุกร์เลยเพื่อที่มานั่งดูผมเป็นลูกค้าด้วยไหมไม่ใช่ลูกค้าครับเขาชอบจักรยานแต่ซึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวบางกะปิโอ้โหใจรักใจรักเขาชอบจักรยานแต่เขาก็เหมือนมาขอให้ผมสอนแต่ผมก็ไม่ตกปากครับเพราะว่าเราเครื่องมือเครื่องไม้เราจริงเครื่องมือเครื่องไม้ผมน้อยมากคือมีแค่ตะไบแค่นี้ครับเครื่องมือผมอยู่บนโต๊ะนี่คือเครื่องมือทั้งหมดแล้วคือจริงๆก็จะเป็นเครื่องมืองานเหล็กทั่วๆไปนะใช่ก็คือนี่คือทั้งหมดแล้วคือเครื่องมือของผมปกติไม่ได้มีอะไรซ่อนไว้เป็นพิเศษนะไม่มีครับไม่มีคือปกติเนี่ยช่างคัสตอมจักรยานทั่วไปเขาต้องมีของเยอะมากอย่างที่เห็นใน YouTube กันนะใช่ใน YouTube ทั่วไปของฝรั่งเท่มากเครื่องมือห้องก็จะพร้อมๆแต่นี่คือง่ายๆนะครับไทยเอาแบบว่าเครื่องมือไม่ต้องสากลมากแต่ไม่ต้องห่วงฝีมือผมเก็บให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวจีให้ดูเราถอยมานิดนึงสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้60 Talk Around EP 5นะครับเราพามาที่ Art Cycle นะครับมาพบกับคุณเคเจ้าสำนักคัสตอมเฟรมแทบจะแบบว่า1ใน5ของไทยนะเพราะว่าตอนนี้จำนวนเหลือน้อยจริงๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปไล่ตามให้ดูนะสำหรับ K Art Cycle ก็จะเน้นฟิกเกียร์เป็นหลักแต่จริงๆก็รับงานโรดใช่ไหมครับงานโรดก็
รับครับแต่ต้องคุยแบบพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่าผมค่อนข้างไม่ถนัดครับเกี่ยวกับแนวแต่ทำได้แต่ทำได้มีทำอยู่แต่ต้องบอกว่าปกติจะเน้นเป็นงานทำฟิกนะเพราะว่าเคมาสายฟิกชอบฟิกเกียร์เป็นพิเศษหลบนิดนึงครับแอคซิเดนต์ครับนึกว่าจะมีอะไรบินมาละอ๋อก็มีใช้มือด้วยเราเจียแล้วเนี่ยเราก็จะมีใช้ตะไบแต่งด้วยครับเพื่อเพิ่มให้มันเรียบเนียนแฮนด์เมดสุดๆนะแฮนด์เมดสุดๆตรงนี้เป็นขั้นตอนเชื่อมแล้วตรงกะโหลกอ่ะเคครับกะโหลกทำยังไงก็วัสดุมันอ่ะอ๋อวัสดุผมใช้เป็นส่วนมากเนี่ยบางทีก็จะใช้วิธีล้มรถก็คือใช้รถที่เป็นรถไทยที่เป็นรถพวกรถจักรยาน20นิ้วอะไรพวกเนี้ยพวกนี้กะโหลกจะเกลียวกันหมดใช่จะเป็นเกลียวอังกฤษเนาะใช่ครับแต่บางทีผมก็เมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อจากโรงงานซึ่งอ๋อเป็นของใหม่มาเลยใช่ไหมของใหม่มาเลยอ๋อใช่ครับเมื่อก่อนก็มีสต็อกอยู่ครับแล้วอย่างพวกหางเล็กๆอ่ะเชนสเตย์ซีสเตย์พวกนี้ก็จะเป็นพวกเนี้ยท่อมันจะของผมจะเท่ากันหมดเลยจะไล่ท่อจะไล่กันหมดเลยอ่าฮะใช่ครับแต่ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยเราสามารถสั่งตัดเป็นตัวหนังสือก็ได้เป็นชื่อของเราเองก็ได้ตรงที่ขั้นระหว่างใช่ครับอ๋อเพราะตัวนั้นที่วางอยู่ก็จะเป็นตัว M เป็นชื่อลูกค้าเดี๋ยวเรามีเฟรมเป็นยังไม่ได้แกะห่อเลยเป็นโรสนะแต่ยังอยู่ในห่อนะลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวเราดูผ่านห่อไปก่อนนี่ตอนนี้เป็นขั้นตอนการตกแต่งรอยเชื่อมทองเหลืองนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้ทำลักให้ดูนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากใช่ครับเพราะว่าลักนี่เป็นส่วนที่นานจริงๆต้องตะไบมืออันนี้คือกระดาษทรายอันนี้ไม่มีเคล็ดลับต่อกันครับก็คือแฮนด์เมดจริงๆกระดาษทรายขัดไม้ก็คือใช้มือขัดตามไทยวัสดุทั่วไปเลยครับแต่คือผมใช้มาหมดแล้วแต่คือที่ดีที่สุดก็คือบ้านเกิดผมสุโขทัยimport จากสุโขทัยนะครับอันเหรอต้องเป็นยี่ห้อที่นู่นด้วยใช่ครับเอาเหรอผมลองใช้มาหมดแล้วในไทยวัสดุในที่ต่างๆไม่ดีเลยแล้วมันต่างกันยังไงคือเวลาเราใช้เนี่ยคือเวลามันโดนเหล็กเราถูมากๆความคมมันจะหายไปครับเนี่ยครับอันนี้คือใช้แล้วโอ้นี่กระดาษทรายไม่มีกระดาษทรายแล้วมันมีแต่ผ้าแล้วครับคือที่เป็นกระดาษทรายผ้าเพราะว่ามันใช้เป็นกระดาษทรายแบบเป็นกระดาษไม่ได้มันจะเข้าตามซอกตามมุมไม่ได้เดี๋ยวมันจะขาดด้วยใช่เวลาเราดึงมันจะขาดแต่เป็นผ้าเนี่ยเราดึงยังไงมันก็ไม่ขาดโอ้ต้องยี่ห้อที่สุโขทัยด้วยนะผมลองหมดแล้วครับก็คือถ้าหมดก็ต้องสั่งให้แม่ซื้อมาให้โอเคแต่ตอนนี้สต็อกของหมดด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งมาได้นี่แฮนด์เมดจริงๆนะก็ระหว่างเคทำไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศร้านข้างบนก็เป็นเฟรมลูกค้าที่รออยู่นะครับใช่ครับรอทำก็จะมีตัวที่ผมเก็บด้วยแล้วก็มีของลูกค้าด้วยมีของส่วนตัวด้วยนะเนี่ยอย่างบางอันเนี่ยเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยคือถอดแล้วถอดหมายถึงถอดชิ้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานคือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากๆใช่ครับมีแต่ฝีมือล้วนๆอันนี้ก็จะเป็นเฟรมต่างๆที่รออยู่นะเนี่ยหางจะหายไปมีคำถามอะไรส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมถามเคให้แล้วเคกำลังทำงานไปอยู่นะและอันนี้ก็คือรอส่งลูกค้าหรือเปล่าตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ทวงอยู่ครับตอนนี้ได้เลยเคยให้ลูกค้าก็รอแต่นี้ทำสีแล้วนี่เนาะใช่ครับทำสีแล้วครับเหลือติดสติ๊กเกอร์เป็นยี่ห้อหน่อยแล้วก็ส่งได้แล้วครับก็คือทำเป็นแบรนด์ Art Cycle เลยไหมตัวนี้ลูกค้าคือเฟรมเดิมเนี่ยคือเฟรมเนี่ยแปลงมาแล้วครับซึ่งไม่ได้แปลงที่ผมแล้วเคยทำมาแล้วใช่ครับแล้วรอยเชื่อมมันไม่ค่อยเนียน
ก็คือลูกค้าเขาก็อยากให้ได้เราเช่นนั้นเนี่ยก็รับแก้รับแก้งานด้วยเนาะแก้งานด้วยเออนี่วิธีการถอดจิ๊กนะครับโอ้โหจิ๊กนี่ยังทำเองเลยนะสุดยอดให้ดูฝั่งนี้นี่คือเก็บเสร็จแล้วนะอันนี้คือเนี่ยเราทำเสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วนะก็จะเนียนๆอย่างนี้ใช่มันก็จะเป็นเนียนๆอันนี้อาจจะอุบัติเหตุหน่อยเครื่องมืออาจจะมีปัญหาฐานหินเจียฐานหินเจียหมดฐานหมดครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราจริงๆเราอยากดูการเชื่อมนี่เมื่อกี้คือรอยที่เชื่อมไปนะใช่ครับเออเวลาเชื่อมไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาต่อตรงช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยพอทองเหลืองมันเพิ่มปริมาณเข้าไปเนี่ยมันต้องหนักขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าโดยทั้งเฟรมเนี่ยนิดหน่อยพอประกอบเป็นคันเนี่ยหนีกันไม่เยอะคือพวกนี้มันไปเซตอะไหล่ได้อีกทีนึงเพราะว่าบางคันเนี่ยประกอบมาก็8โลครับคือผมของรุ่นน้องก็คือ7โลเท่าที่ผมเคยทำไปนะทั้งคันใช่ไหมทั้งคันแล้วถ้าลูกค้าอยากได้เป็นวัสดุเช่นท่อโคมูลี่ทางเงะโคลัมบัสอะไรเงี้ยก็ได้ครับส่งมาได้เพราะว่าตอนนี้ผมมีตัวนึงก็คือเหล็กเดี๋ยวผมให้ดูเลยก็มีนะคือลูกค้าต้องหามาเองไหมหรือว่าเราสั่งให้อันนี้ลูกค้าสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยโอ้มาเป็นกล่องเลยนะครับอันนี้มาเป็นกล่องเลยอันนี้ญี่ปุ่นแน่นอนเพราะมันบางมากอันนี้เป็นท่อไคเซครับแต่มันโดนอากาศบ้านเรามันชื้นหมดเลยมันเป็นผิวสนิมแต่มันบางมากท่อไคเซมันจะเป็นที่เชลูบิมก็ใช้ใช่ไหมใช่ครับใช่คือในหนึ่งเซตเนี่ยมันก็จะมีท่อมาให้เลยใช่อันนี้เขาไม่ต้องการลักก็คือสั่งแค่ท่อที่เป็นชุดที่ไม่มีลักมาอ๋อสั่งแบบมีลักมาด้วยก็ได้ใช่ครับแล้วอย่างนี้มันเพียงพอที่จะทำไซส์อะไรครับก็อันนี้ท่อเนี่ยเขาสแตนดาร์ดมา60ก็คือทำได้ถึงไซส์60ใช่ก็น่าจะเล็กกว่า60นิดนึงเพราะว่าจะต้องเผื่อตัวลัดหลักอาร์มโอเคเดี๋ยวจะให้เคหยิบให้ดูนะครับถ้าซื้อท่อเมืองนอกมาเนี่ยเขาจะมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นส่วนๆเลยครับท่อนั่งท่อบนท่อเฉียงท่อเฉียงแล้วก็จะมีตะเกียบก็มีนะคือตัวนี้เขาท่อที่ทำตะเกียบใช่คือมันบางมากครับอันนี้เชนสเตย์ค่อนข้างบางเชนสเตย์ก็จะเล็กๆก็ทำมาไว้เลยใช่ตะเกียบเขาให้ทำมาเป็นเชฟมาให้แต่อย่างนี้เขาทำมาเป็นตรงเนาะใช่ครับอันนี้ตะเกียบหรือว่าอันนี้เป็นเชนสเตย์เชนสเตย์ล่างอ๋อคืออันนี้ลูกค้าเอาตะเกียบที่ผมแล้วก็ส่วนเฟรมเนี่ยเขาใช้ไคเซก็สังเกตว่ามันจะบางเฉียบบางมากบางกว่าตัวเหล็กไฮเทนไซด์แน่นอนนะครับซึ่งบางเนี่ยมันเป็นความอย่างน้อยเราเหมือนหนูลองยางกันเพราะผมไม่เคยลองแต่ก็จะทำให้สุดฝีมือความยากง่ายมันต่างกันยังไงฮะก็มันน่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิความร้อนครับเพราะว่าเหล็กเวลาโดนความร้อนมันสามารถย้วยยืดหยุ่นพอเวลาโดนความร้อนมากๆอาจจะทะลุได้เพราะว่าเหล็กมันบางเราจะต้องมาปรับอุณหภูมิให้มันคู่กับเหล็กอีกทีนึงคือตัวนี้นี่บางกว่าพวกเฟรมที่เป็นเสือหมอบจากญี่ปุ่นอีกหรือเปล่ามันก็จะมีของพานาก็จะมีจะบางกว่านี้บีบได้เลยบีบแล้วบุบเลยเหรอบีบเหมือนกระดาษเลยครับบีบบางอย่างนั้นเลยบางมากอ๋อแต่พอมันเขาขาดมามันเชื่อมกับลักกับอะไรมันก็จะแข็งแรงใช่เพราะแต่ถ้าเป็นแบบเชื่อมแบบทองเหลืองเนี่ยเราก็จะต้องให้ทองเหลืองมันซึมเข้าไปในท่อถ้าไม่งั้นความแข็งแรงไม่พอครับไม่พอแน่เจ๋งอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะเห็นบอกว่ามีเฟรมโรดด้วยโชว์นิดหนึ่งแต่เป็นของลูกค้านะอยู่ในห่อคงอยู่ในห่อเลยครับคงไม่ได้แกะออกมาใครเลยคือถ้ามันโดนตอนนี้มันชุบพิงโกมาครับแล้วก็
ถ้าเกิดมันโดนความชื้นหรืออากาศเนี่ยมันจะกลับตอนนี้เขาเนี่ยฮะมันดำแล้วครับมันดำเพราะว่ามันโดนความชื้นแต่อย่างนั้นคือเอาไปขัดได้เนาะใช่ขัดได้เดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าดีกว่าแกะเลยถ้าพิตตี้มาแล้วแกะได้นะแกะได้ครับแต่อันนี้มีเจ้าของแล้วนะใช่ครับโอเคอันนี้เจ้าของยังไม่มารับเลยครับอันนี้เป็นทำใหม่เลยหรือว่าอันนี้คือตัดใหม่ครับตัดใหม่เลยนะใช่ให้ดูข้างหน้าครับว้าวดูรักดูรักอันนี้คืองานตะใบมือทุกชิ้นครับแล้วอย่างนี้เว้ยมีลายลักษณ์สำเร็จให้เลือกไหมคือลูกค้าสามารถหาลายของตัวเองได้เลยแล้วผมก็มาทำให้ลูกค้าได้ก็อาจจะดูชอบชินารีโคโนโก้อะไรก็ได้และอันนี้เป็นลายอะไรอันนี้คือลูกค้าเขามีแบบมาให้ผมแล้วแล้วซึ่งเขาอยากผมก็คือช่างกับคนเจ้าของเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าเราจะบิดให้รักเป็นแนวของช่างด้วยเป็นแนวของลูกค้าด้วยคือลูกค้าเอารูปมา10รูปเราก็เอารูป10รูปมารวมกันแล้วก็เอามาทำเป็นเฟรมชิ้นเดียวโอเคเพื่อจะได้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนใครแน่นอนมันอาจจะมีของต่างประเทศอาจจะมีลายอะไรพวกนี้แต่แบบนี้มันคือเราก็อยากให้มันเป็นแบบหนึ่งเดียวด้วยเป็นหนึ่งเดียวด้วยสวยงามมากอันนี้ดูจากไซส์นี่โอ้โหใหญ่นะอันนี้58ครับ58เป็นไซส์ที่จะเป็นโรดเนาะใช่เป็นโรดครับก็จะมีจุดยึดชิปเตอร์อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นนี่มีแกะให้ดูตรงเหล็กดามตรงนี้เขาเรียกอะไรนะผมก็สามารถตัดเป็นตัวหนังสือได้ด้วยนะอันนี้เป็นชื่อลูกค้าก็คือตัว M อันนี้ก็ชื่อใหม่เหมือนกันครับเป็นตัว Mนี่จะเป็นเหล็กที่ค้ำใหม่สีสเตย์นะเป็นตัวค้ำเพื่อความแข็งแรงอันนี้เป็นโรสด้วยก็จะมีหางเป็นโรสเป็นดอกเท้าเป็นโรสเลยอันนี้ก็ทำขึ้นมาอันนี้ก็ทำขึ้นมาครับโอ้โหคือโรสเนี่ยปกติผมก็ใช้หางของโรสเลยที่เป็นดอกเท้าเลยแต่ตัวนี้ตัดใหม่ขึ้นมาทั้งหมดครับและอย่างนี้องศาเฟรมเนี่ยเคดูจากอะไรก็ใช้เป็นองศาของหมอกเราผมก็ศึกษาจากพวกเฟรมหมอกทั่วไปว่าใช้องศาไหนส่วนมากหมอกจะใช้ท่อนั่ง73คือบางตัวเนี่ยท่อนั่งตัวนี้องศาจะเป็น73ครับแต่ส่วนมากฟิกเกียร์ที่ผมทำก็75ก็คือเราจริงๆเราสามารถดูจากจิโอเมตรีของรถวินเทจอะไรเงี้ยก็ยังพอหาได้นะแล้วเราก็ขึ้นกับจิ๊กตัวนี้ขึ้นกับจิ๊กผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่ององศานะครับจะขึ้นเฟรมเนี่ยผมจะขึ้นบนโต๊ะนี้ก่อนครับเหมือนยิงเฟรมมอเตอร์ไซค์เลยอารมณ์ยิงเฟรมมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนขาใช้ล้อจริงรองแต่จะขึ้นเฟรมไม่เหมือนช่างหลายคนที่เขาอาจจะขึ้นบนจิ๊กเลยแต่ผมจะวัดขนาดจากบนโต๊ะทำที่โต๊ะทำงานตัวนี้ลอยอากาศขึ้นมาตั้งเฟรมขึ้นไปแล้วค่อยมาปรับอะไรที่บนนี้อีกทีนะแล้วก็ขึ้นไปล็อกบนจิ๊กอีกทีเพราะว่าจิ๊กมันจะทำให้เฟรมตรงองศาทุกอย่างจะตรงไม่เพี้ยนแน่นอนครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่ององศาว่าจะปั่นดีไหมจะตรงไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำขึ้นมาลอยๆนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาจับกับปากกาเชื่อมอะไรอย่างงี้อลังการกว่าที่คิดอลังการกว่าที่คิดวัดองศานี่พอเวลาเราไปเทียบกับเฟรมเราจะรู้ว่ามันจะบอกหมดครับว่าองศาเฟรมนี้เท่าไหร่เราสามารถจักรยานคันนึงมาก๊อปองศาเลยก็ได้ใช่เพราะเราใช้ตัวนี้เทียบองศามันจะบอกว่า75องศาติดลบเท่าไหร่มันจะบอกหมดเลยนี่นะครับเป็นการโอ้โหแบบว่าใช้ฝีมืองานช่างนะที่แบบศึกษาเองจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตด้วยนะใช่ครับโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากวันนั้นเห็นมีทำเฟรมเป็นวินเทจแล้วเหมือนแบบคล้ายๆเฟรมสมัยใหม่อ่ะที่ตะเกียบคอข้างหน้ามันอินทิเกตอ่ะอ๋อตัวนี้คล้ายๆไทม์ไทยใช่ไหมคุณออฟครับอยู่สุพรรณอ๋อเหรอที่หลักอานเป็นกระโดงเลยโอ้สวยงามมากอันนั้นก็คือดีไซน์ขึ้นมาใหม่ใช่ครับก็มีดีเทลจากลูกค้าแหละลูกค้าเขาก็มีดีเทลมาแล้วผมก็มาบิดอีกทีนึงเพื่อที่จะมาให้มันเข้ากับข้อกลมที่เรามีเพราะส่วนมากผมตัดข้อกลมหมดเลยใ
จะไม่มีแอโร่ไม่มีท่อลักษณะอื่นจะเป็นท่อกลมทั้งหมดก็คือวินเทจเลยก็คือวินเทจโมเดิร์นใช่เจ๋งสวยงามมากก็สำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับอยากจะมีจักรยานคัสตอมหนึ่งเดียวของตัวเองนะครับก็ติดต่อเคได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเซิร์ช Facebook Art Cycle ก็ได้แล้วก็ทาง Instagram ใช่ครับ Instagram ก็เคขีดล่างครับแล้วก็ Art Cycle นะครับขึ้นเลยครับในผลงานส่วนมากจะลง IG เพราะว่าปกติทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับใน Facebook ลูกค้าบางคนทักมาผมไม่ตอบว่าอย่าโกรธกันนะครับก็คือทำงานจริงๆเพราะว่าผมทำจักรยานอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยทำทุกวันนะไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้ทิ้งงานลูกค้าไม่ได้ว่าลูกค้าคนนี้เราไม่สนใจเราสนใจทุกคนครับเพราะผมทำงานคนเดียวจริงๆใช่เพราะว่าอย่างที่ดูขั้นตอนเนี่ยคือแฮนด์เมดจริงๆนะอ้าวสวัสดีปูนด้วยนะครับวสัยก็เป็นการทำคนเดียวแฮนด์เมดทุกขั้นตอนนะครับ1เฟรมเนี่ยประมาณ3เดือนอย่างที่บอกตอนนี้ Westing List ก็ประมาณ10คิวแต่ก็เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าถ้าลูกค้าชอบอะไรแนวนี้เนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือบางทีผมไม่สามารถที่จะบอกว่าผมไปธุระตรงอื่นตรงนี้ได้เราอยากให้บอกว่ามองว่าเป็นเราผมตั้งใจทำทุกงานอยู่แล้วมันมีงานศิลปะนะไม่ต้องรีบเราจะไม่แบบทำงานแบบไม่ดีแล้วส่งไปการที่ทำงานไม่ดีแล้วส่งไปผมว่ามันเราทำงานดีแล้วโดนด่ายังดีกว่าครับผมใช่ครับคืออย่างที่บอกนะครับก็ถ้างานสวยนะก็จะเห็นรอยยิ้มจากลูกค้านี่มานั่งรอเฟรมแล้วแล้วก็มีเฟรมที่2มารออีกแล้วด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่อยากมีเฟรมคัสตอมเป็นของตัวเองนะครับก็ติดต่อมาได้เลยที่ Art Cycle นะคุณเคก็อยู่ที่โชคชัย4 84แยก2ครับแยก2นี่เองเนาะถ้ามาที่ร้านไม่เจอเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้แล้วก็ติดต่อผมได้เลยเพราะผมส่วนมากตอนนี้ผมจะไปทำงานที่สุพรรณบุรีครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะถ้าโทรไม่ติดก็เดี๋ยวเมสเซจเข้ามาที่ Art Cycle ก็ได้แล้วก็เห็นบอกว่าในอนาคตเรื่องเฟรมนี่อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆใช่ก็ตอนนี้กำลังคิดครับอาจจะเก็บงานลูกค้าที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยก็คือเก็บทั้งหมดก็คือส่งงานลูกค้าทุกชิ้นแล้วผมจะทำโปรเจกต์ของผมเองก็คือเป็นเฟรมอาจจะมี1เดือนหรือว่า2เดือนหรือปีนึงอาจจะมีโปรเจกต์5คันแล้วขายเป็นคอมพีทเป็นเอกลักษณ์ของผมเองเป็นอาร์ตไซเคิลครับออกไปเลยโดยที่แบบลูกค้าไม่ต้องรอไม่ต้องดีไซน์เองแล้วไม่ต้องดีไซน์เองอาจจะเป็นดีไซน์ของผมแต่สวยถูกใจแน่นอนครับรับประกันเลยก็คือคล้ายๆทำเป็นคอลเลกชันใช่เป็นคอลเลกชันว่าเดือนนี้ผมจะทำรุ่นนี้5เฟรมใช่ทำ5เฟรม6เฟรมแล้วแต่อาจจะอยู่ที่กำลังผมด้วยเพราะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยดีเพราะว่าทำงานนี้มา4ปีก็คือสูดดมอากาศเยอะมากก็เลยต้องออกต่างจังหวัดบ้างเพื่อที่แต่ไม่เคยที่จะอยู่เฉยๆก็คือเอางานไปทำที่ต่างจังหวัดด้วยนี่เห็นว่าเพิ่งไปสุพรรณมานะครับก็คือไม่ได้ไปพักนะไม่ได้ไปพักครับขนงานไปทำเนี่ยขนถังแก๊สขนไปหมดครับขนใส่รถนะแล้วไปสุพรรณไปบ้านแฟนไม่ได้ไปพักไปไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปทำงานที่นู่นต่ออีกก็อยู่สมมติอยู่ในกรุงเทพเนี่ย1อาทิตย์ผมทำงานได้ชิ้นนึงแต่อยู่กรุงเทพอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยผมทำงานได้4ชิ้นแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ผมกำลังทยอยส่งงานให้แน่นอนครับเพราะว่าทำงานคนเดียวจริงๆส่งก็ส่งคนเดียวทำทุกอย่างแพ็คกล่องทำเองหมดครับก็คือคุณลูกค้าโทรมาแล้วไม่รับไลน์ไม่ตอบเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ได้หายไปไหนคืออย่างที่เห็นโปรเซสไปแล้วเมื่อกี้ว่าเขาลงมือทำอยู่เพราะนั้นจังหวะในการหยิบจับมือถืออุปกรณ์สื่อสารเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคนเป็นช่างเนี่ยมันทำได้ยากแต่ก็ระยะเวลาตามกำหนดแน่นอนถ้ามีเกินอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าท่านที่ชอบงานศิลปะประเภทนี้รอได้อยู่แล้วก็วันนี้ซิกตี้ทอล์คเราในเทปที่5ต้องขอบคุณเคด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับยินดีครับก็พบกันใหม่ซิกตี้ทอล์คเรา
ใน EP 6นะครับแต่ว่าจะไปหาไปดูอะไรที่ไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยขอบคุณเคมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำกันต่อไปนะครับบ๊ายบาย